เองเราชิมเลยนะครับสวนทุเรียนอะไรครับป้าชิมีค่ะมีสวนเนดาค่ะเนดาเจ๊บุญชื่อเนาะเดี๋ยวป้าจะบอกให้เราชิมกันนี่ตอนนี้ชนีกำลังอร่อยที่สุดช่วงเดือนไหนครับต้นเมษาต้นเมษาเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าออกเร็วก็จะมาต้นเมษาทุเรียนชนีอร่อยเพราะมันแก่เต็มที่ค่ะถ้าเป็นหมอนทองยังไม่แก่หมอนทองต้องสิ้นเนี่ยค่ะอันนี้90ถึง100วันแก่เต็มที่เนาะถ้าหมอนต้อง120ก็ประมาณสิ้นเดือนนี้ตอกง่ายมากเลยคนเมลกลางน้ำลอยมีกลุ่มที่มาสิ้นเดือนกว่าสิ้นเดือนค่ะได้เลยค่ะเนี่ยเหลือดูเนื้อกันนะครับป้ากำลังเดี๋ยวบอกมาแล้วไม่ได้โชว์เราเนาะโลเท่าไหร่ครับตอนนี้คุณป้าโอ้วันนี้ขายร้อยนึงไม่ค่อยเฉพาะขายเลยแล้วถ้ามีบุฟเฟ่นี่หัวเท่าไหร่ครับ450เท่ากันเลยเนาะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับบุฟเฟ่ส่วนต่าง8โมงถึง5โมงเย็น8โมงถึง5แต่ลูกค้าก็อย่างที่บอกต้องจองก่อนชัวร์โอ้นี่ครับอันนี้เปิดทุกวันต้นอายุ40ปีนะคะเปิดทุกวันเลยใช่ไหมครับค่ะยังไม่ให้ชิมนะคะถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเนาะสมัยใหม่เนาะใช่สมัยใหม่ต้องถ่ายรูปก่อนอันนี้ถ้าคนไม่กินคนบอกว่ากินกินหมอนไม่เป็นไอ้กินชะนีไม่เป็นต้องกินเป็นหมดทุกคนนะเพราะว่ามันอร่อยใช่ชิมไหมคะชะนีอย่าลืมกดติดตามพวกกันเจอนี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย